ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะพระเจ้าตอนคนกากฆ่าแฮกเกอร์และพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะวันนี้คนกากก็จะใช้วิธีการหลอกล่อให้คนเทพเนี่ยติดกับดักของคนกากนั่นเองนะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะก่อนอื่นเราจะต้องไปบ้านของคนเทพก่อนโอเคนี่บ้านมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกโอเคเราจะไม่วางระเบิดหรืออะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วนะเราจะวางข้างนอกบ้านนี่แหละนะก็อาจจะดึงดูดความสนใจของมันด้วยเพชรนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดบล็อกก่อนเอาสัก5บล็อกโอเคประมาณนี้แล้วก็จะทำเป็นหลุมใหญ่ๆเลยคือมันเดินมาแล้วมันก็จะตกลงไปนั่นเองนะโอเคแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับของรางวัล นั่นเองนะถ้ามันผ่านไม่ได้ก็คือเพชรจำนวนกี่กองวะประมาณสัก27กอง27กองนะโอเคขุดไปเลยเนี่ยขุดลงไปสัก20บล็อกนะขุดกันยาวๆรัวๆเลยก็ว่าได้20บล็อกอ่ะเนี่ย20บล็อกก่อนเราต้องการความลึกที่มากเพราะว่ามันจะสร้างความมั่นใจว่าเหยื่อของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆนะโอเคขุดให้หมดเลยเนี่ยอย่าให้เหลือ10บล็อกมันจะดูแบบไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะก็เผื่อมันขึ้นมาได้ต้อง20บล็อกลงไปอีกนะก็จะวางด้วยลาวาด้วยนะเนี่ยก็คือแบบไม่ให้รอดเลยนะก็มันต้องใช้เวลานิดนึงนะในการขุดเนี่ยก็นั่นแหละถ้าเป็นพิกแอคก็นานพอสมควรเลยนะโอเคขุดลงไปขุดลงไปแบบนี้เลยเนี่ยประมาณนี้น่าจะพอแล้วเอาแบบไม่ให้รอดเลยโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่โอ้มันก็เยอะอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกต้องไม่รีบนะเราทำไปเรื่อยๆนะก็คนเทพน่ะแต่จะไม่อยู่บ้านน่ะถ้ามันอยู่บ้านป่านนี้มันคงเดินออกมาแล้วว่าทำอะไรเนี่ยฮะจะวางกับดักชั่นเหรอแล้วมันอาจจะรู้ตัวก็เป็นได้โอเคนี่ขุดไปเลยขุดอย่างนี้โอเคก็นั่นแหละใช้เวลานะไม่รีบไม่รีบแต่มันก็หลายบล็อกอยู่เนี่ยนะกว่าจะขุดหมดอย่างเงี้ยต้องเป็นพิกแอคแบบโหดโหดเลยอะถึงจะขุดได้เร็วนะขุดลงไปข้างล่างแบบนี้โอเคก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะทำการเอาบล็อกดินวางไว้นะแล้วก็เอาลาวาลาดลงไปแล้วเราก็ขุดบล็อกดินที่หลังนะโอเคจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบวางหลายๆรอบนั่นเองนะก็เอาลึกๆหน่อยให้แบบว่าลอดยากอะไรแบบนี้โอเคใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยแค่นี้เลยเนี่ยหมดนี่ก็แค่วางบล็อกดินแล้วก็อลาวาสลงไปแค่นั้นเองนะโอเคเสร็จแล้วอุดตรงนี้ด้วยนะมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เห็นแล้วขัดตาโอเคเอาบล็อกดินวางแบบนี้ไปก่อนบล็อกดินบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่จะทำอะไรก็ทำแล้วเราก็เอาถังลาวาเนี่ยลาดลงไปเลยลาวาอยู่นี่ลาดไปแบบนี้เลยลาดให้ทั่วนะทุกซอกทุกมุมโอเคเมื่อลาวานิ่งแล้วเราก็ขุดบล็อกเหมือนเดิมให้ลาวามันไหลลงไปด้านล่างนั่นเองนะพื้นด้านล่างมันจะได้แบบมีความลึกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะเราก็ไปด้านบนต่อเลยเราจะเอา TNT วางไว้ก่อน TNT อยู่ไหนวะนี่ไง TNT วางให้ทั่ว
วางให้ทั่วแบบนี้เลยแล้วก็เอาบล็อกทรายอ่ะปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ด้านบนเลยอ่ะแบบนี้แล้วก็เอาบล็อกเพชรอ่ะวางถ้าเป็นอะไรวะถ้าเป็นที่รับของแล้วกันอ่ะที่รับของอ่ะประมาณนี้เลยมันต้องแบบดึงดูดนิดนึงไม่ดึงดูดมันคงไม่เข้ามาหรอกนะโอเคตรงนี้ก็ทำเป็นวอล์กเพจไปให้มันดูแบบสวยงามนิดนึงให้มันดูแบบสวยๆงามๆโอเคหมดหรือยังไม่หมดดีเราต้องเอาหีบมาด้วยอ่ะนี่แบบนี้เลยเอาหีบไว้ข้างบนน่ะเปรียบเสมือนว่าเป็นของรางวัล นั่นเองนะโอเคโอ้ยแม่งทุบบล็อกผีแล้วอุดไปเปรียบเสมือนว่ามันเป็นของรางวัลอย่างนึงอ่ะแบบให้คนแบบแม่งเข้ามาเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องผ่านด่านไปให้ได้นะมันไม่ง่ายหรอกเอาง่ายๆเลยของฟรีมันไม่มีในโลกเว้ยอยากได้ก็ต้องพยายามนั่นเองโอเคเอาช็อตมาวางเพื่อความสว่างสวยแล้วก็ทำเป็นกำแพงสูงๆซะโอเคประมาณนี้ทำกำแพงสูงประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะทำเป็นหลังคาด้วยนะต้องมีหลังคาด้วยไม่งั้นมันจะเกียนได้มันอาจจะแบบต่อบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้ามมาเอาได้นะนั่นแหละอุดให้หมดเลยอย่าให้เหลืออุดไปเลยเนี่ยโอเคอุดเสร็จแล้วเราก็เหลืออะไรวะวางท็อตให้มันดูสว่างก่อนเราเอาแป้นเหยียบมาวางก่อนอันดับแรกไม่สิเอารั้วก่อนดีไหมเพิ่มความต้องเป็นป้ายก่อนสิบอกว่าเพชรฟรีเพชรฟรีมารับตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเพชรฟรีเขียนใบแล้วก็เอาเพชรใส่ลงไปใส่ให้เต็มกล่องไปเลยใส่ให้เต็มไปเลยนะคือถ้าใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากแต่คุณก็ต้องเสี่ยงชีวิตอ่ะคุณต้องเอาชีวิตเข้าแลกถ้าคุณเฟลคุณก็จะตายนั่นเองนะโอเคตามนี้โอเคสำหรับคนที่โลภมากนั่นเองอ่ะเอารั้วมาปิดกั้นด้วยเอ้ยไม่เอาอย่างนี้ดิมันติดป้ายว่ะเฮ้ยมันต้องเลยออกมานิดนึงแบบนี้ทุบไปเลยมันต้องมีรั้วเว้ยเอ้ยมันจะหยิบได้มันต้องทำแบบนี้มันต้องแบบนี้ด้านหมายความว่าคุณจะต้องนี่เข้าซ้ายมาหยิบนั่นเองซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ทุกแป้นเหยียบคุณก็ต้องเหยียบอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละโอกาสที่จะได้มันน้อยมากๆประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเอาป้ายมาวางด้วยฟรีไดมอนด์เขียนบอกมาเลยเผื่อแบบคนนอกมาเห็นแบบตรงนี้แม่งมีเพชรฟรีอะไรเงี้ยโอเคแล้วมาเราได้เพชรมาแล้วเราก็นั่นแหละตามนั้นเราดูผลงานนั่นเองนะโอ้ดูดิได้แอปเปิลทองมากองหนึ่งเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครมันมาสร้างอะไรแถวนี้วะอะไรอ่ะคืออะไรเพชรฟรีเหรออ๋อเพชรฟรีเว้ยโอ้โหสวยดิอ้าวไอเวนนี่มันกับดักชัดๆเลยนี่ว่าโอ้ my god โอ้ดูดิโอ้โหผลงานดูไม่รอดสภาพนี้ดูตกลงไปละวานยังไงก็ตายนอกจากจะโดนละวาข้อตาแล้วโดนระเบิดซ้ำก็อีกโอ้โหมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเลยนะดูเพชรก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมโอเคเหยียบแม่งให้หมดเลยเนี่ยไหนก็เหลือละเหยียบให้หมดเลยอย่าให้เหลือจะค่อยมาทำใหม่ก็ได้นั่นแหละโอเคหมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้บล็อกเพชรฟรีก็มาเอาได้นะแต่คุณก็ต้องเสี่ยงชีวิตนั่นแหละพระเจ้าโอเคพระเจ้าน่าจะฆ่าง่ายอยู่มั้งเดี๋ยวจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ยุ่งยากอะไรนั่นก็คือการวางระเบิดนั่นเองนะแต่ไม่ใช่ระเบิด TNT ธรรมดากระจอกง่อยๆนะอาจจะเป็นระเบิด
พิเศษอะไรแบบนี้ที่พระเจ้าไม่เคยสัมผัสหรือลิ้มลองมาก่อนหรือแม้กระทั่งทดลองนั่นเองนะโอเคพระเจ้าคงไม่ชอบทดลองอะไรที่แบบว่ามันเป็นภัยต่อโลกหรอมั้งเอาระเบิดอะไรดีอะเอาแบบเจ็บหนักเลยอะตอมิกลาวานุก TNT แล้วก็วางเงี้ยเลยวางได้ดื้อเลยถ้ามันเห็นมันก็จะมันก็อาจจะเข้ามาทุบทิ้งนะแต่ถ้ามันไม่เห็นก็ตามนั้นเป็นอะไรดีอะสโนระเบิดไฟแล้วกันเอาวางมาเลยอะตอมิกลาวานุกนะก็จะเป็นระเบิดที่เมื่อจุดแล้วเนี่ยลาวามันก็จะกระจายไปทั่วทุกสารทิศเลยนะโอเคโอ้พระเจ้ามาแล้วโอ้โหดูสิเนี่ยถือดาบทองเนี่ยความเป็นพระเจ้าทุกอย่างก็ต้องเป็นสีทองแม้แต่บ้านก็ยังเป็นสีทองนะเดี๋ยววันนี้พระเจ้าจะเข้าไปพักผ่อนแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยอ้าวเอ้ยใครวางระเบิดวะเนี่ยโอ้โหระเบิดอะไรวะพระเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะใครก็ได้บอกทีว่ามันเป็นระเบิดอะไรนะพระเจ้าไม่เคยเห็นระเบิดนี้มาก่อนนะปกติก็เห็นแต่ TNT แค่นี้เองนะเหมือนจะเป็น TNT ที่ไม่ธรรมดาซะแล้วสิเพราะปกติ TNT ระเบิดปุ๊บมันระเบิดเลยนะแต่นี่มันเหมือนมันดีเรย์นะดูสิคือเหมือนกับว่าข้าวของทุกอย่างเนี่ยมันพังไปแล้วนะมันดรอปให้เห็นแบบดื้อๆอย่างงี้แสดงว่าโอ้โหเรียบร้อยแล้วไงพระเจ้าโดนเล่นเข้าแล้วสิโอ้โหมันต้องเป็นระเบิดระวาขนาดยักษ์แน่นอนโอ้โหดูเรียบร้อยแล้วไงพระเจ้าโดนแล้วโอ้โหลาวาคอกรัวๆแล้วแถมมันแหลกด้วยนะโอ้โหงั้นแสดงว่ามันต้องเป็นลาวาที่มีขนาดมหึมาอย่างแน่นอนเรียบร้อยตายแน่ๆพระเจ้าตายแน่ๆไม่น่ารอดโดนลาวาคอกอย่างนี้จมไปในลาวาเลยทีเดียวโอ้โหเรียบร้อยแล้วมันดีเลย์ขนาดนี้ด้วยนะคอมพระเจ้าอาจจะไปก่อนก็เป็นได้นะดูไม่น่ารอดแล้วมั้งแบบนี้โอ้ my god สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ